ครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูเอ็กนะครับซึ่งใน EP นี้เนี่ยเราจะพูดกันนะในเรื่องของการถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับการสอนเสริมเกี่ยวกับข้อสอบ O-NET นะครับซึ่งในข้อสอบ O-NET เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ารายวิชาสังคมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย5สาระด้วยกันนะครับก็คือสาระศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมนะครับสาระหน้าที่พลเมืองสาระที่3สาระเศรษฐศาสตร์สาระที่4สาระประวัติศาสตร์และสาระที่5นะครับก็คือสาระภูมิศาสตร์นั่นเองในวันนี้เนี่ยนะครับครูขอเฉลยเกี่ยวกับในสาระศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมก่อนซึ่งสาระนี้เนี่ยถือว่านะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับมีส่วนสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าในสาระศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยนะครับมักจะหลงลืมไปเกี่ยวกับในเรื่องของหลักธรรมในเรื่องของหลักศาสนาสากลนะครับในแต่ละศาสนาเขาก็จะมีหลักของเขานะครับหรือหลักธรรมต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยนะครับหนูอาจจะหลงลืมไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่านะครับในแต่ละข้อนะมันจะเฉลยข้อไหนบ้างนะครับซึ่งครูเนี่ยได้ให้พวกเราได้ลองทำข้อสอบอยู่แล้วนะครับที่เป็นแนวทางในการสอบ O-NET นั่นเองมาดูข้อที่1นะครับในข้อที่1ถามว่าในสังคมชมพูทวีปชมพูทวีปเนาะหนูเรียนมาแล้วม.5ชมพูทวีปก็คืออารยธรรมอินเดียนั่นเองนะครับก็จะประกอบด้วยอินเดียเนปาลศรีลังกาอะไรพวกนี้เป็นต้นมีวรรณะใดเป็นคนพื้นถิ่นดั้งเดิมไม่ใช่ชาวอารยันดูนะครับไม่ใช่ชาวอารยันก่อนอื่นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยครูได้เฉลยคำอธิบายอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พวกเราได้ทบทวนนะว่าทำไมมันจึงตอบข้อนี้นะครับเรามาดูช้อยก่อนช้อยข้อแรกครับสูตร2แพทย์3กษัตริย์4จันทาน5พราหมณ์ข้อนี้นะครับคืออะไรเอ่ยข้อนี้นะครับตอบข้อ1นะข้อ1ก็คือสูตรนั่นเองนะเดี๋ยวครูทำตัวเฉลยไว้ให้นะครับสูตรทำไมจึงตอบว่าสูตรอย่างที่บอกก่อนอื่นเนี่ยครูขอทบทวนก่อนว่าในอารยธรรมอินเดียนะครับประเดิมชาวอารยันไม่ได้อาศัยอยู่ในแถบนั้นนะประเดิมเนี่ยจะมีพวกชาวมิลขะหรือที่เราเรียกว่าพวกทมินเนาะทมินหรือดาวิเดียนเนี่ยที่เรารู้จักกันอาศัยอยู่แต่ด้วยความที่ทำไมครับถูกชนพื้นเขาเรียกว่าชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่งเนี่ยเข้ามารุกรานเผ่านั้นก็คือพวกชาวอารยันนั่นเองนะครับที่อพยพมาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับของชมพูทวีปนั่นคือประเทศอินเดียนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามขับไล่นะครับขับไล่พวกชาวดาวิเดียหรือพวกมิลขะเนี่ยเพราะเขาถือว่าพวกนี้เป็นพวกชาวป่าเถื่อนนะเป็นพวกทาสอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วเขาก็เข้ามาครอบครองในดินแดนแถบนี้อย่างที่บอกครับว่าตอนที่ชาวอารยันเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับตอนที่ชาวอารยันเข้ามาอยู่ในดินแดนแถบนี้เนี่ยเขาได้มีการจัดระบบนะครับที่เป็นระบบการแบ่งชนชั้นที่เรียกว่าระบบวรรณะระบบวรรณะก็จะมีอะไรบ้างกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถูกต้องไหมครับกษัตริย์คือใครกษัตริย์ก็คือผู้ปกครองชนชั้นปกครองนะก็จะเป็นพวกกษัตริย์เจ้าเมืองอะไรต่างๆนะครับพราหมณ์นะครับก็คือนักบวชนะพราหมณ์กษัตริย์นะครับแพทย์คือเหล่าบรรดาพ่อค้านะครับแล้วก็สูตรนะก็คือพวกทาสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูทำไมถึงตอบข้อนี้นะครับเขาบอกว่าสูตรคำว่าอารยันหมายถึงนะครับคนวรรณะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์ส่วนพวกสูตรก็คือและพวกอื่นๆจะไม่ใช่พวกอารยันนั่นก็คือพวกเหล่าบรรดาทาสนั่นเองทาสส่วนใหญ่ก็คือเป็นชาวทมินแล้วก็จันทานจันทานคืออะไรจันทานก็คือต่างวรรณะการแต่งงานกันนะครับลูกที่เกิดมาก็กลายเป็นจันทานนั่นเองนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับพวกจันทานเราจะไม่เรียกว่าระบบวรรณะอันนี้ครูทบทวนให้นะถือว่าพวกเราเรียนมาแล้วนะครับจันทานไม่ได้เป็นระบบวรรณะนะครับแต่เป็นการที่อย่างเช่นพ่อเป็นพราหมณ์แม่เป็นแพทย์อย่างเงี้ยนะครับพ่อเป็นแพทย์แม่เป็นสูตรมาแต่งงานกันลูกเกิดมาก็กลายเป็นจันทานซึ่งจะไม่ได้รับการยอมรับในสังคมอินเดียหรือชมพูทวีปนั่นเองนะครับนี่คือในข้อที่1เฉลยนะครับว่าสูตรต่อมาข้อที่2ครับก
การที่พระพุทธเจ้านะทรงมอบหมายพระสารีบุตรซึ่งมีความเป็นเลิศนะครับทางปัญญาให้รับผิดชอบงานด้านขยายเนื้อความธรรมภาษิตนับว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านใดนะครับอย่างที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายกับเบื้องขวานะครับคือพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนะครับในข้อสอบโอเน็ตข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับพระสารีบุตรนะเพราะงั้นนะครับหนูดูนะพระสารีบุตรเนี่ยมีความเก่งในด้านของการขยายความนะครับรับผิดชอบด้านการขยายความเนื้อความเกี่ยวกับธรรมภาษิตก็คือพวกหลักธรรมคำสอนต่างๆในพวกนี้นะครับนับว่านะนับว่าเป็นแบบอย่างด้านใด1การปกครองคน2บริหารงานบุคคล3บริหารสัมภาษณ์มณฑล4จัดวางระบบและ5นักประชาธิปไตยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเป็นในยุคปัจจุบันมีการเทียบเคียงกันนั่นคือในเรื่องของการบริหารงานบุคคล Put the right man in the right job นะครับก็คอยจัดการนะเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนหลักธรรมต่างๆแล้วก็ขยายความให้เหล่าบรรดาพุทธสาวกสาวิกาหรือพระอรหันต์ได้เข้าใจนะครับตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการบริหารว่าใครจะเหมาะสมทำงานในด้านใดนั่นเองนะต่อมาครับข้อที่3นายสมศักดิ์มีความประพฤติถูกต้องตามหลักกายสุจริต3กายสุจริตเนาะส่วนนางดวงกมลมีความคิดที่ยึดถือความถูกต้องตามหลักมโนสุจริต3นะครับแบบอย่างของคนทั้ง2สอดคล้องกับหลักธรรมในมรรคมีองค์8ข้อใดมรรคมีองค์8นะหนูเรียนมรรค8มาตั้งแต่สมัยม.ต้นแล้วนะครับนะก็คือมัชฌิมาปฏิปทาที่เรารู้จักกันหรือทางสายกลางนั่นเองนะข้อ1สัมมากัมมันตะกับสัมมาสังกัปปะ2สัมมาวายามะกับสัมมาสังกัปปะ3สัมมาอาชีวะกับสัมมากัมมันตะ4สัมมาทิฏฐิกับสัมมากัมมันตะ5สัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิในตรงนี้เนี่ยให้หนูลองกลับไปดูนะครับว่ามรรคมีองค์8นั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในที่นี้ขออธิบายไว้นะครับว่ามรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะครับก็คือเห็นสิ่งที่ทำไมครับถูกต้องเป็นจริงและพิจารณาด้วยความเป็นจริงนะไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริก็คืออะไรครับการใช้สมองคิดพิจารณาไตรตรองนะครับในทางกุศลหรือความดีงาม3สัมมาวาจานี่ก็คือการพูดการจานั่นเองในสิ่งที่ดีงามนะครับ4กัมมันตะคือการประพฤติที่ดีงามทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวงลองดูนะว่ามันไปเข้ากับตัวของนายสมศักดิ์นะครับกับนางดวงกมลอย่างไรบ้างนะครับ5สัมมาอาชีวะนะครับการทำมาหากินอย่างสุจริตนะไม่มีการไปทำไมครับไปช่อโกงไปอะไรพวกนี้เป็นต้นนะไปลักขโมยนะครับสัมมาวายามะความอุตสาหะพยายามนะครับก็คือเรื่องของความเพียรนั่นเองนะครับสัมมาสติก็คือการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ควรจะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะไปตรงกับในเรื่องของหลักของศีลธรรมอะไรพวกนี้นะครับศีล5นะที่เราเรียนกันนั่นเองแล้วก็ข้อ8ครับสัมมาสมาธิการฝึกจิตนะให้มีความสงบนะครับปราศจากกิเลสทั้งปวงเพราะงั้นถ้าไปตรงกับกายกรรมนะครับกายสุจริตกับมโนสุจริตในตัวนี้คำตอบคือข้อที่1นะครับสัมมากัมมันตะกับสัมมาสังกัปปะกัมมันตะคือประพฤติที่ดีงามนะครับก็คือทางกายสังกัปปะนะครับก็คือเรื่องของการใช้สมองในการคิดพิจารณานะต่อไปครับครูบอกนิดนึงว่าไอ้เรื่องมรรคมีองค์8เนี่ยนะครับมักออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะในข้อสอบโอเน็ตครูเห็นเกือบทุกปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้หนูลองไปทบทวนนิดนึงนะครับต่อมาข้อที่4เมื่อต้องการให้เกิดความระลึกถึงกันนะครับมีความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสังคมควรเลือกใช้หลักธรรมข้อใดในการดำเนินชีวิต1อธิปไตย3 2อิทธิบาท4 3อินทรีย์5 4อริยวัตร5 5สาลี
สารานียกรรมโทษครับสารานียธรรม6ในข้อนี้นะครับตอบข้อที่5ครับสารานียธรรม6นะก็คือความเป็นธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของความระลึกถึงกันแล้วก็การสร้างความสามัคคีกันนะในสังคมนั่นเองประกอบไปด้วยอะไรอันแรกครับเรื่องของกายกรรมนะก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การให้นะครับการกระทําด้วยความมีเมตตากรุณานะครับต่อผู้อื่นแล้วก็ไม่รังแกผู้อื่น2วจีกรรมเห็นมั้ยมันจะไปตรงกับศีลนะครับในข้อที่4เรื่องของวาจานะครับปิยวาจาอะไรพวกนี้นะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการพูดจาสุภาพอ่อนหวานมีเหตุผลไม่พูดทำร้ายผู้อื่นนะครับ3มโนกรรมนะตรงนี้ครับเป็นความคิดที่มีเมตตานะครับทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่คิดอิจฉาริษยาผู้อื่นอะไรพวกนี้เป็นต้น4ครับสาธารณะโภคีอันนี้ก็คือการรู้จักแบ่งสิ่งของก็คือการให้นั่นเองตามสมควรหรือการแสดงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความหวังดีต่อผู้อื่นในสังคมเดียวกันผมจะสังเกตว่าถ้ามุดข้อสอบเนี่ยถ้าแปลงข้อสอบเนาะอย่างเช่นสังคมในสมัยเนี้ยนะครับที่มันมีตู้ปันสุกนะครับหรือมีการช่วยเหลือการเรื่องของน้ำท่วมหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือที่ผ่านมาพิมพ์ริพายเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับก็จะตอบข้อที่4สาธารณะโภคีนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตรงนี้4ครับศีลสามัญญตาความรักใคร่สามัคคีการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดก็คือศีล5เนาะในส่วนของที่พวกเรารักษาศีลกันอยู่และสุดท้ายครับทิฏฐิสามัญญตานะการที่ไม่เห็นแก่ตัวเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างที่บอกนะครับทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับของประชาธิปไตยของหลักความเป็นจริงในสังคมนะครับต่อมาข้อที่5นะทศชาติชาดกข้อนี้หนูมาร์กดอกจันไว้เลยข้อนี้เนี่ยออกข้อสอบทุกปีเกี่ยวกับทศชาตินะครับก็คือชาติทั้ง10ของพระพุทธเจ้านะครับอันประกอบไปด้วยเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูได้สรุปให้นักเรียนแล้วว่าเตชะสุเนมะพระเตมีใบสุวรรณสามพระมหาชนกอะไรพวกนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า10ชาติจนกระทั่งชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดรชาดกเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานการให้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจดไว้เลยว่าออกทุกปีนะครับในข้อที่5ทีนี้ถามว่าแล้วในปีนี้นะครับเขาถามเรื่องอะไรทศชาติชาดกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระเจ้าในอดีตชาติถ้าเราสนใจศึกษาแนวคิดปัญญาบารมีจะต้องศึกษาชาดกเรื่องใด1สุวรรณสามชาดก2เวสสันดรชาดก3มหาชนกชาดก4มโหสถชาดก5เตมียะชาดกเห็นไหมครับคำถามถามว่าปัญญาบารมีเพราะฉะนั้นเขาถามว่าชาติไหนล่ะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ปัญญานะครับใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าใน10ชาติของพระองค์เนี่ยชาติแรกครับพระเตมีใบนะตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบำเพ็ญนะครับบำเพ็ญเพียรบารมีนั่นเองนะที่เป็นพระเตมีนะครับ2อันนี้บำเพ็ญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรวิริยะบารมีก็คือพระมหาชนกถ้ายังจำได้เนาะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอกับนางอะไรครับนางฟ้านางเมฆขลาอะไรพวกนี้นะครับที่นำทางไปนะครับ3เมตตาบารมีอันนี้ก็คือสุวรรณสามชาดก4ครับบำเพ็ญอธิษฐานบารมีก็คือเนมิราชชาดกนะครับ5ปัญญาบารมีเพราะงั้นแน่นอนโจทย์ข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับปัญญานะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ครับมโหสถชาดกมโหสถชาดกนะครับชาติที่6ภูริทัตชาดกชาตินี้พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพญานาคเนาะก็บำเพ็ญเพียรศีลนั่นเองต่อมาครับจันทชาดกก็คือขันติขันติแปลว่าความอดทนขันติคือความอดทนนะครับอุเบกขานะครับชาติที่8บำเพ็ญเกี่ยวกับอุเบกขาบารมีก็คือนาถชาดกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางเฉยการปล่อยวางนะครับต่อมาชาติที่9ครับวิทุระชาดก
สัจจะบารมีสัจจะคือความจริงความซื่อสัตย์นะชาติที่9และสุดท้ายครับชาติที่10ก็คือทานบารมีคือพระเวสสันดรชาดกนั่นเองนี่คือ10ชาติเพราะฉะนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วให้หนูไฮไลท์ไว้เลยตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มันสามารถที่จะนำไปใช้ในการสอบนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นบทสวดที่สามารถป้องกันพยันตรายของเราได้ก็คือเตชะสุเนมะปูจะนาวิเวนะครับตรงนี้ท่องไว้ให้ขึ้นใจเนาะครูฝากเอาไว้ต่อมาครับข้อที่6ข้อใดอธิบายกระบวนการศึกษาแบบสัมมาทิฏฐิได้อย่างชัดเจนสัมมาทิฏฐิครูบอกไปแล้วเนาะคือความเห็นชอบนะครับเพราะงั้นตอบข้อไหนครับข้อ1ความคิดเห็นที่ชอบด้วยหลักเหตุผลในวิชาการความรู้ต่างๆ 2. ความรู้ความเข้าใจตามสภาพความเป็นจริงหรือรู้เท่าทันโลกและชีวิต 3. ความเห็นชอบที่ถูกต้องดีงามเกี่ยวกับความเชื่อค่านิยมและทัศนคติ 4. ความเชื่อที่ยึดถือว่าสิ่งที่รับรู้เข้าใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบด้วยเหตุผล 5. ความคิดเห็นที่สนับสนุนระเบียบวินัยความประพฤติที่ดีงามทางสังคมข้อนี้ตอบข้อ3ครับนะครับต้องเป็นความคิดนะครับความเห็นชอบที่ถูกต้องตามหลักความเชื่อนะครับความเชื่อของคนในสังคมหรือค่านิยมของคนในสังคมแล้วก็ทัศนคติด้วยนะครับอ่ะต่อมาข้อที่7หลักทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์นะมีลักษณะคำสอนที่สอดคล้องกับข้อใดนะครับทิฏฐธรรมมิกถะคืออะไรทิฏฐธรรมมิกถะก็คือประโยชน์ในปัจจุบัน4อย่างในตรงนี้เราจะเรียกว่าหัวใจเศรษฐีจำดีๆนะครับหนูเรียนตั้งแต่ม.ต้นแล้วในหัวข้อนี้นะครับหัวใจเศรษฐีคืออะไรอุอากะสะอุอากะสะคืออะไรครับ1อุทานะสัมปทาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำไมครับความพร้อมด้วยการหมั่นในการทำไมก็คือประกอบกิจที่ดีการเลี้ยงชีพที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีการทำหน้าที่ของตัวเองนั่นเอง2ครับอารักขะสัมปทาก็คือความพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่แสวงหาด้วยความหมั่นเพียรนะครับไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียนะครับก็คือเวลาเรามีหน้าที่การงานอะไรเนี่ยเราก็ต้องดำรงนะครับความเขาเรียกว่าความผิดชอบชั่วดีของตัวเองเนาะ3ครับกัลยาณมิตรตาก็คือการคบเพื่อนที่ดีและ4สมชีวิตาครับคือการเลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์พูดง่ายครับถ้าเทียบเคียงมันก็คือตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับตอบข้อที่5ครับต่อไปครับข้อที่8นิวรณ์5นะครับนิวรณ์5เป็นสิ่งที่กีดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดีการที่จิตของมนุษย์มีความเสื่อมซึมแสดงว่าถูกนิวรณ์ข้อใดครอบงำนิวรณ์คืออะไรนิวรณ์ครับแปลว่าเครื่องกั้นมันก็คือทำที่กั้นเกี่ยวกับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำความดีได้นะครับไม่เปิดให้เรานั้นทำความดีกีดกั้นไม่ให้ความดีเนี่ยเข้าถึงจิตใจเรานะครับพูดง่ายเวลาที่เราอยากจะทำแล้วมันมีมารผจญเข้ามานี่แหละครับเราเรียกว่านิวรณ์นะครับมีอยู่ด้วยกัน5อย่างกามฉันทะถีนมิทะพยาบาทวิจิกจิตถานะครับแล้วก็อุทธัจจะกุกุจจะนะครับมีอะไรบ้างอันแรกครับกามฉันทะกามคือความพอใจนะความพอใจความลุ่มหลงความหลงไหลอย่างที่บอกครับว่าเวลาที่เราพอใจแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือหลงไหลแบบไม่ลืมหูลืมตาอะไรพวกนี้เป็นไงครับบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรานั้นอาจจะเห็นผิดเป็นชอบก็ได้นะครับอันที่สองพยาบาทแน่นอนเวลาที่มนุษย์ทำไมครับมีความที่ไม่พอใจแล้วเกิดความอิจฉาริษยาผู้อื่นทำไมเธอสอบได้ดีทำไมเธอสอบได้ที่หนึ่งแล้วทำไมฉันสอบไม่ได้ไม่เคยคิดโทษตัวเองไปโทษคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีความอิจฉาพยาบาทนะครับ3ถีนมิทะคือความขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอหมดอะไรตายอยากนะเราเรียกว่าถีนมิทะนะครับ4อุทธัจจะ กุจกุจจะนะครับก็คือจิตใจเขาเรียกว่า
ไม่สงบนิ่งในความคิดก็คือจิตใจล็อกแลกนะครับหัวใจวุ่นวายอะไรพวกนี้นะครับก็คือใจไม่นิ่งนั่นเองและสุดท้ายวิจิกิจฉานะครับคือความลังเลใจความสงสัยความกังวลหนูลองนึกถึงตัวเราว่าเวลาที่เรามีความกังวลเฮ้ยทำไมทำข้อสอบไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนู้นทำไมเป็นอย่างนี้นี่แหละครับเกิดและมันเรียกว่าเครื่องกั้นจิตใจนะครับที่ทำให้เรานั้นจิตใจไม่บริสุทธิ์ขุ่นหมองขุ่นมัวนั่นเองเพราะงั้นคำตอบในข้อนี้นะครับเกี่ยวกับเขาถามว่าเสื่องซึมใช่ไหมคำว่าเสื่องซึมนะครับคำข้อนี้ตอบข้อ2ครับถีนมิทธะต่อมาครับข้อที่9คัมภีร์พระพุทธศาสนาประเภทสัทธาวิเศษเช่นรูปสิทธิกัจจายปกรณ์เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาในด้านใดนะครับในตรงนี้อย่างที่บอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมี 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็น3หมวดนะครับวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกแยกกันไปเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับเขาถามเกี่ยวกับคัมภีร์เนาะถ้าดูเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับอภิธรรมปิฎกนะครับเป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักไวยากรณ์เนาะแล้วก็ภาษาบาลีล้วนๆเป็นภาษาชั้นสูงนะครับครูอธิบายไว้แล้วหนูไปอ่านเอาเนาะว่าทำไมถึงตอบข้อนี้นะครับต่อมาข้อที่10ในพิธีอุปสมบทครูเชื่อว่าหลายคนนะครับคงเคยไปงานบวชพี่ชายของตัวเองหรืองานบวชญาตินะครับผู้บวชจะต้องเตรียมเครื่องอัฐบริขารให้ครบข้อใดไม่จัดอยู่ในเครื่องอัฐบริขารหนูดูเนาะเพราะงั้นเนี่ยหนูก็ต้องไปดูว่าไอ้เครื่องอัฐบริขารที่เวลาเขาใช้ในงานบวชเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่ไว้ให้ภิกษุสงฆ์ได้ใช้อย่างแรกครับคือจีวรพระจีวรต้องใช้อยู่แล้วนะครับ3ผ้าสังฆติ4ผ้าสบงขอโทษครับ3ผ้าสบงไว้สำหรับอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ้านุ่งนะครับประคตเอวมิดโกนบาตรนะครับเข็มเย็บผ้านะธรรมกรก็คือเครื่องกรองน้ำหรือผ้ากรองน้ำนั่นเองนะครับดูซิเขาถามว่าข้อใดไม่จัดอยู่ในเครื่องอัฐถะเพราะฉะนั้นตอบข้อ1ครับร่มกับรองเท้าแต่ปัจจุบันนี้เนาะมันก็ต้องมีรองเท้าให้ด้วยนะครับแต่ไม่รวมเป็นเครื่องอัฐถะบริขารเนาะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพระสงฆ์ก็ไม่ได้สวมรองเท้าแต่ถ้าเป็นพระตามชนบทนะครับตามต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ครูก็ยังเห็นอยู่ว่าก็จะมีพระที่ไม่ได้สวมรองเท้าเช่นเดียวกันนะครับ11ข้อใดเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในงานพิธีมงคลในงานพิธีนะครับก่อนอื่นครูบอกก่อนว่าในงานพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยงานมงคลกับงานอะวะมงคลอันนี้เป็นการทวนเนาะงานมงคลงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดเราเรียกว่างานมงคลทั้งสิ้นนะครับส่วนอะวะมงคลนะครับก็คืองานที่เป็นพวกงานศพนะครับหรือครบรอบ100วันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในงานมงคลเนี่ยนะครับเวลาที่เขานิมนต์พระในการนิมนต์พระนะครับอันนี้หนูสามารถใช้จนกระทั่งหนู เรียนมหาลัยนะครับจนกระทั่งหนูแต่งงานนะได้เลยนั่นคือเวลาหนูไปนิมนต์พระถ้าเป็นงานมงคลจะนิมนต์พระนะครับพระสงฆ์เนาะจะนิมนต์เป็นเลขอะไรครับถ้าเป็นงานมงคลเลขคี่ก็จะประกอบไปด้วยอะไรส่วนใหญ่เขาจะเป็น5 7 9ถ้าเป็นงานมงคลนะแต่ถ้าเป็นงานอวมงคลจะเป็นเลขคู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น4 6 8โดยส่วนใหญ่นะครับทีนี้ถามว่าเขาถามในข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในงานพิธีมงคลเรามาดูนะครับ1พัดรองสีด้ามสำหรับพระสวดใช่ไหมก็คงไม่ใช่นะครับ2พานรองเครื่องทองน้อย3ตู้อภิธรรมพร้อมที่บูชา4ขันน้ำขันน้ำมนต์พร้อมน้ำ5ภูสายโยงนะครับอันนี้ตอบข้อ4ครับขันน้ำมนต์พร้อมน้ำขันน้ำมนต์ใช้ในพิธีมงคลส่วนที่เขาถาช้อยที่เป็น4ช้อยนั้นคืองานอะวะมงคลคืองานศพนั่นเองนะครับ12ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดของสังคมที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันดูนะครับครูเคยสอนไปแล้วตอนที่น่าจะเป็นเทอมถ้าจำไม่ผิดนะครับ
เทอมหนึ่งเนาะเทอมหนึ่งหรือเทอมสองเนี่ยที่บอกว่าทุกๆศาสนาเนี่ยจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีอันนี้จะเหมือนกันเลยและแต่ละศาสนาเขาก็จะมีอะไรครับเขาก็จะมีหลักธรรมที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยหนูลองดูซิว่าไอ้ศาสนาเปรียบเทียบตรงเนี้ยนะครับการปฏิบัติที่เหมาะสมมันควรปฏิบัติตามข้อไหนกูขอเฉลยเลยเนาะข้อนี้ตอบข้อ3ครับเชื่อมั่นในศาสนาของตนเองและไม่ลบหลู่ความคิดหลักในศาสนาอื่นอย่างที่บอกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่หนูจะไปลบหลู่ว่าศาสนาโน้นศาสนานี้ไม่ดีนะครับต้องเชื่อมั่นในศาสนาของตัวเองและเคารพในศาสนาอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ครูฝากไว้ต่อมาครับข้อ13คำว่าจงระลึกวันสัปปาโตของพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์เป็นบทบัญญัติของศาสนาใดนะครับในตรงนี้วันสัปปาโตอธิบายไปแล้วสอนไปแล้วด้วยตอนเทอมหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็คือศาสนาข้อ2ครับศาสนาคริสต์นะวันสัปปาโตวันสัปปาโตคืออะไรทบทวนนิดหนึ่งในวันสัปปาโตนั้นนะครับเป็นภาษาฮีบรูนะสัปปาตแปลว่าพักเพราะฉะนั้นเนี่ย1สัปดาห์มี7วันพระเจ้าจะสร้างโลกนะครับ6วันแล้วให้พักในวันที่7เพราะฉะนั้นนะครับในวันที่7เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างถือเป็นวันบริสุทธิ์ห้ามทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้ทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการบูชาหรือถวายแด่พระเจ้าก็อย่างเช่นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์หรือขอบคุณพระเจ้าในวันที่7นั่นเองส่วนอีก6วันก็คือวันทำงานนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นบทบัญญัติของศาสนาคริสต์ที่มีมาตั้งแต่อดีตนะครับ14ข้อใดกล่าวถึงหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามไม่ถูกต้องอิสลามนะครับได้สอนไปแล้วเนาะว่าในศาสนาอิสลามนั้นนะครับก็จะมีพระเจ้ากับใครครับผู้เผยแพร่นะครับก็คือพระศาสดานั่นเองพระเจ้าก็คือพระอัลเลาะห์นะครับส่วนพระศาสดานะครับก็คือนบีมูฮัมหมัดนะครับในตรงนี้เขาก็จะมีพิธีของเขานะเยอะแยะมากมายพิธีกรรมข้อปฏิบัติตรงนี้หนูกลับไปทบทวนดูนะครับว่าในหลักปฏิบัติเฉพาะหลักปฏิบัติก่อนเนาะของศาสนาอิสลามนะครับในข้อใดไม่ถูกต้องดูครับข้อแรกชาวมุสลิมกล่าวคำปฏิญาณว่าข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์และขอปฏิญาณว่าแท้จริงว่ามุฮัมมัดนะครับเป็นรอซูลของอัลเลาะห์อันนี้ใช่ไหมลองคิดดูก่อนเนาะ2การถือศีลอดคือการห้ามบริโภคนะครับอาหารเครื่องดื่มห้ามรูปไร้ของหอมหรือห้ามการร่วมประเวณีตั้งแต่เริ่มมีอรุณก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกนะครับ3การละหมาดคือการขอพรและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าวันละ3ครั้ง4การบำเพ็ญฮัจญ์คือการเดินทางไปประกอบศาสนกิจที่นครเมกกะและ5การจ่ายซะกาตก็คือการบริจาคทานนะครับข้อนี้ข้อไหนไม่ถูกต้องข้อที่3ครับการละหมาดนะครับละหมาดนั้น1วันเขาละหมาดกี่ครั้ง5ครั้งนะครับข้อนี้ก็คือตอบผิดต้อง5ครั้งไม่ใช่3ครั้งนะครับต่อมาข้อที่15ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูนะครับข้อนี้ตอบข้อที่4พระเยซูคริสต์ประกาศศาสนาเป็นเวลา3ปีนะครับและทรงเลือกชาวยิว12คนเป็นอัครสาวกข้อที่4นะครับและข้อสุดท้ายของสาระศาสนานะครับพิธีฮัจญ์นะในศาสนาอิสลามจัดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาใดการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะฉะนั้นคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือไปเหมือนจุดแท่นเสาหินสีดำเนาะถ้ายังจำได้ที่ครูสอนไปนะครับแล้วก็ในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับในตรงนี้เอาคำตอบก่อนนะคำตอบตรงนี้ก็คือข้อที่1วันที่8
ถึงวันที่12เดือน12ของฮิจเราะห์ศักราชนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วแต่กำลังทรัพย์แต่เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสในช่วงชีวิตหนึ่งถ้ายังไม่ตายเนี่ยควรจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่นครเมกกะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วถ้าใครนะครับที่เหมือนกับสามารถกลับมาได้นะครับหนูจะเห็นว่าภาพข่าวในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการเหยียบกันตายบ้างอะไรพวกนี้แต่เขาถือว่าเป็นการบูชาพระอัลเลาะห์นะครับเป็นการที่เอ้ยไปถึงดินแดนพระเจ้าแล้วใครสามารถกลับมาได้นะครับก็จะมีคำนำหน้านะครับที่ครูเคยบอกไปว่าถ้าเป็นผู้ชายนะครับเราจะเรียกว่าฮัจญีเนาะฮัจญีนะครับเป็นคำนำหน้าก็ถือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไปประกอบศาสนกิจแล้วก็คือไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วส่วนผู้หญิงมีคำนำหน้าว่าฮัจญะนั่นเองนะครับฮัจญะกับฮัจญีนะสำหรับสาระศาสนานะครับศีลธรรมและจริยธรรมในที่ครูให้เราลองทำเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด16ข้อเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเกี่ยวกับเรื่องของข้อ17นะครับจะเป็นเกี่ยวกับสาระหน้าที่พลเมืองนะครูก็จะอธิบายในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นช็อตๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ